จ้าหน้าที่ตำรวจระดับนายใหญ่ก็ไปขอร้องอาตมาว่านำตัวลูกศิษย์จอมโจรไก่หมูกมามอบตัวหน่อยผมบอกได้ผมให้ขอเวลา7วันศิษย์สายเขาอ้อเนี่ยทางด้านสายที่เป็นขุนโจรก็มีรุ่งดอนทรายดำหัวแปรนี่เป็นจอมโจรที่มีคุณธรรมอ่ะยิงไม่ออกเลยทุกอย่างเหนียวมากไข่หมูกนี่ท่านได้สมญานามว่าจอมโจรที่หายตัวได้ตำรวจล้อมยังไงก็หาไม่เจอเหมือนตีใหญ่แบบนั้นใช่เลยอ๋อพระอาจารย์เป็นคนพามอบตัวเหรอพามอบตัวเองท่านไม่เคยเปิดเผยที่ไหนอาตมาบอกถ้ายังไงทำประวัติแล้วต้องเปิดเผยตัวให้หมดนะใช้คาถาอะไรนี่ต้องบอกให้หมดท่านก็ยินดีบอกสวัสดีครับผมดุ่มคงกระพันครับท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนี้นะครับรถยนต์ก็เปรียบเสมือนปัจจัยที่5นะครับจะดีแค่ไหนครับถ้าหากว่าผมมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่จะช่วยประหยัดน้ำมันให้กับท่านผู้ชมได้มากถึง 15-30% ครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับ Boost Up ครับเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะที่คิดค้นโดยคนไทยนะครับนอกจากจะช่วยท่านผู้ชมประหยัดน้ำมันยังช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ทำให้เครื่องยนต์เดินได้ดีขึ้นนะครับคือรู้สึกได้ตั้งแต่ขับเลยนะรอบมาไวมั้ยฮะเออมันมีกำลังมากขึ้นโอ้โห Boost Up ผมลองใช้แล้วนะฮะประหยัดขึ้นจริงๆปกติรถผมเนี่ย10กิโลลิตรก็ไม่ได้นะเพราะว่าเป็นรถที่ใช้มา14ปีแล้วนะแล้วก็เป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่นี่พอใช้ Boost Up เข้าไปนะฮะโอ้โห11กิโลลิตรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องประหยัดเนี่ยประหยัดแน่นอนครับอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับผ่านงานวิจัยมาแล้วอย่างมากมายและได้รับประกาศนียบัตรจากหลากหลายสถาบันนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทช.สถาบันยานยนต์และผ่านการวิจัยแลบเทสต่างๆมาแล้วมากมายนะครับผมแนะนำนี่เลยครับ Boost Up ครับท่านผู้ชมครับและหนุ่มคงพันธ์ Official นะครับก็มีดีลพิเศษครับจากปกติ Boost Up 5,000 บาทแต่เราขายเพียง 1,990 บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมสนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่ bestitems.co หรือ LINE @Best item ครับพระอาจารย์ครับศิษย์สายเขาอ้อที่เป็นคารวาสที่เรียกว่าวิทยาคมเข้มขลังอีกหนึ่งท่านก็คือโกวาอยากให้เล่าถึงท่านนี้หน่อยครับโกวานี่เป็นคารวาสสายนักบุญครับก็เรื่องบดีครับเศรษฐีใจบุญของอำเภอตุ้งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านเป็นผู้สร้างเหรียญของพระเกจิหลายๆองค์ที่ดังอยู่ณปัจจุบันเหรียญพระท่านคลิ้งวัดถลุงทองโอ้เหรียญหลวงพ่อจันทร์วัดตุ้งเฟื้อครับเหรียญอาจารย์นำแก้วจันทร์ครับมีเยอะมีเยอะทำเยอะนะทำเยอะก็เหมือนท่านดร.เมธีเช่นเดียวกันที่วัดของอาตมาท่านก็ดำริว่าจะสร้างให้อยู่หลายรุ่นโกวานี่ท่านได้เล่าอาตมาว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอาจารย์นำสมัยอาจารย์นำยังไม่บวชท่านพามารักษาตัวจนท่านบวชเป็นพระไปไหนมาไหนท่านก็ดูแลอุปถัมภ์อาจารย์นำจะมาที่บ้านของท่านอาจารย์โกวานี่บ่อยที่สุดจะมีกุฏิอยู่หลังหนึ่งไว้สำหรับให้อาจารย์นำมาพักผ่อนมาจำวัดยามที่มาทุ่งสงฆ์โกวาได้รับการถ่ายทอดสัพพวิชาจากอาจารย์นำมาทั้งหมดแล้วก็อาจารย์ปานด้วยครับอาจารย์โกวาเนี่ยเมตตาตมามากเพราะท่านถือว่านายเมตรีบุญสูงนี่เป็นเพื่อนของท่านครับอาตมาก็เล่าบอกว่านายเมตรีหรือโกลายนี่ฝากไว้ว่าให้โกวานี่ดูแลผมด้วยผมก็เล่าอ๋อดีทั้งบอกดีเนี่ยท่านก็ไปมาสู่อาตมามาเป็น10ปีครั้งล่าสุดนี่เมื่อปี2ปี3ปีก่อนเนี่ยท่านได้เอาตำราของอาจารย์นำทั้งหมดครับพร้อมด้วยเทปคลาสเซ็ตสมัยก่อนครับที่มีเสียงอาจารย์นำ บันทึกไว้ตอนปลุกเสกพระเป็นองค์การปลุกเสกต่างๆทั้งม้วนเลยมามอบแล้วก็ครอบมืออาตมาว่าขอต่อวิชาอาตมาของอาจารย์นำอาตมาก็ยินดีรับไว้แล้วก็ศึกษาจากอาจารย์โกวาอีกทอดหนึ่งสายเขาอ้อนี่เป็นคารวาสที่อาตมานี่นับถือและศรัทธาอีกท่านหนึ่งก็เรียกได้ว่าของดีของอาจารย์นำจากโกวาก็มอบให้พระอาจารย์ด้วย
พระอาจารย์ก็นำมาศึกษาต่อใช่จ้ะโอ้ก็สุดยอดเลยท่านยังมีชีวิตอยู่อาจารย์กวาปัจจุบันอายุ89ครับยังแข็งแรงหูตาได้ยินเดินได้สบายเลยแข็งแรงฟิตปังอยู่ครับแข็งแรงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ไปเยี่ยมกันแล้วก็มาจะมาที่วัดอยู่ครับแข็งแรงอยู่ท่านก็อยู่ทุ่งสงอยู่ทุ่งสงอยู่ทุ่งสงพระอาจารย์แล้วอีกหนึ่งท่านอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะสิทธิ์สำนักเขาอ้อทุกคนรู้จักดีขุนพันธลักษณ์ราชเดชคุณปู่ขุนพันธ์คุณปู่ขุนพันธ์นี่ก็ว่ากันว่าท่านก็โอ้โหวิชาเยอะเยอะมากลูกชายแกอาหนุ่ยก็เล่าให้ฟังเรื่องราวโอ้ยิงไม่ออกเลยทุกอย่างเหนียวมากเหนียวอุดคงกระพันนิรมิตกายแปลงกายเป็นนู่นเป็นนี่ที่สุดแล้วท่านเสน่ห์ท่านมากเรื่องของเมตตาก็เมตตามากเยอะเสน่ห์นี่ท่านไม่เป็นรองใครท่านไม่ได้เอ่ยถึงคนรู้จักในนามนายพลหนังเหนียวแค่นั้นด้านอื่นไม่ได้พูดถึงไม่ได้พูดถึงครับแต่ท่านก็เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่นะเสียสละเสี่ยงชีวิตนี่โอ้โหสุดยอดเลยทำเพื่อบ้านเมืองมาตลอดชีวิตของท่านการรับราชการนี่ก็ซื่อสัตย์แล้วจริตสิทธิ์เขาอ้อด้วยกันก็ให้เกียรติขนาดสายอีกสายนึงที่เป็นสายขุนโจรใช่นะท่านเป็นสายตำรวจใช่จับกันลองวิชากันกินกันไม่ลงก็ยังนับถือกันให้เกียรติกันให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ตามกันพระอาจารย์ท่านเจอกันไหมท่านเจอกันหลายปีครับท่านเจอกันคุยกันหลายเรื่องหลายราวครับตามภาษาคนใต้ด้วยกันครับสัพเพเหระเจอกันก็ผมไปเยี่ยมท่านหลายครั้งครับที่บ้านครั้งสุดท้ายนี่ก็อาตมาเป็นพระที่นำซากสังขารของท่านตอนที่ท่านเสียชีวิตนำออกจากบ้านมาวัดพระธาตุเห็นบอกว่ามีเรื่องอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นคือลูกหลานของท่านนิมนต์พระองค์อื่นไว้หมดแล้วท่านเจ้าคุณ 2-3 รูป บอกให้นำศพคุณตาขุนพันออกมาวัดหน่อยปรากฏว่าพระที่ลูกหลานนิมนต์ไว้ป่วยกระทันหันเป็นนู่นเป็นนี่ไม่สามารถมานำศพท่านออกจากบ้านได้ครับอาตมาจะไปปลุกเสกที่สิชนเขาปลายดำครับก็เดินทางมาถึงร่อนพิบูลลูกหลานท่านโทรบอกอาจารย์อยู่ไหนบอกนี่อยู่ร่อนพิบูลเดี๋ยวอาจารย์เข้ามาที่บ้านคุณตาก่อนให้มานำศพคุณตาออกจากบ้านไปวัดพระธาตุครับเพื่อจะได้บำเพ็ญกุศลอาตมาก็แวะไปพอเดินเข้าไปถึงหน้าบ้านนี่ลมพัดกระโชกแรงเลยใบไม้หน้าบ้านนี่หล่นเกลียวกราวเกลียวกราวเกลียวกราวอาตมาบอกรับรู้แล้วครับรับรู้แล้วครับก็ไปนำท่านออกมาจากบ้านแล้วก็ไปส่งที่วัดพระธาตุแล้วก็อาตมาไปเจอพระที่ขอปลายดำครับก็เรียกว่าเป็นเหตุอัศจรรย์เพราะว่าก็เกิดเหตุนู่นนี่นั่นทำให้สุดท้ายแล้วพระอาจารย์ก็ได้นำท่านออกมานะท่านเลือกอาตมาเหมือนเกี่ยวกับท่านเลือกนำทางท่านเลือกพระอาจารย์นะนำทางนำทางพระอาจารย์ครับอย่างสิทธิ์สายเขาอ้อเนี่ยว่ากันว่านอกจากจะเป็นพระเป็นเกจิอาจารย์แล้วนะฮะเป็นคารวาสจอมขมังเวทแล้วแต่ว่าทางด้านสายที่เป็นขุนโจรก็มีเยอะดำหัวแปลแต่พวกเนี้ยสมัยนั้นก็ปั้นรูปไว้ครับนี่ก็สายเขาอ้อหมดดำหัวแปลนี่บางทีท่านเรื่องดีๆท่านก็เยอะนะเยอะช่วยคนก็เยอะเยอะรุ่งดอนทรายดำหัวแปลนี่ครับเป็นจอมโจรที่มีคุณธรรมดังมากดังมากรุ่นพระอาจารย์ไม่ทันนะไม่ทันไม่ทันอาตมาไม่ทันพระอาจารย์ทันใครไข่หมูกอาตมาเนี่ยมาทันคุณเจิมเส้งเอียดหรือจอมโจรไข่หมูกนี่เป็นสิทธิ์ของอาตมาเองอาตมาให้บวชอยู่ที่วัดแม่พูดถึงเรื่องสายขุนโจรฟ้าลงฟ้า รับรู้เป็นดินสะเทือนแล้ว อาจารย์จอมโจรไข่หมูกหรือว่าลุงไข่หมูกเนี่ยนะแกก็เป็นสายเขาอ้อสิทธิ์เขาอ้อไข่หมูกนี่เป็นผกคออกจากผกคอตั้งแต่เป็นโจรเลยพร้อมๆกับน้องชายของท่านคือคุณเอียดเส้งเอียดครับแต่ลุงไข่หมูกนี่ชื่อเสียงจะดังกว่า
จับคนไปเรียกค่าไถ่เรียกค่าไถ่คนรวยๆนะครับเรียกค่าไถ่มาทั่วปากใต้หลังจากออกจากคุกมาเมื่อปี50ครับประมาณนั้นอาตมาก็ตามไปถึงบ้านรู้จักกันได้ยังไงรู้จักกันก่อนหน้านี้เป็นคนบ้านเดียวกันคนใกล้ๆวัดอาตมาใกล้ๆวัดในเตาอยู่ต่อแดนกันท่านอยู่ป่าประยอมอาตมาอยู่ว่ายอดอยู่ติดกันบ้านของลุงไข่มูกอยู่ใกล้ๆกับวัดในเตากับวัดในเตาใกล้กันเลยออกจากคุกมาหลวงพ่อก็ไปหาไปหาบอกเลิกนะเลิกหยุดท่านก็รับปากแล้วก็ทำพิธีบวชใหญ่โตบวชให้บวชให้เรียบร้อยอยู่กับอาตมา2ปีเป็นพระเป็นพระอาตมาก็ทำประวัติทำหนังสืออะไรประวัติอะไรเรียบร้อยให้ก็อยู่ในแนวทางของสงฆ์อ่ะเรียบร้อยมากแลกเปลี่ยนวิชากันไหมก็ดีคุยกันแค่มีของดีจากคุณตาของท่านคุณตาของท่านเนี่ยชื่อตาย้อยครับตาย้อยนี่เป็นศิษย์ของอาจารย์ทองเท่าท่านเล่าอย่างนั้นว่าได้ลูกอมสำริดมาจากอาจารย์ทองเท่าโอ้ได้มายังไงอ่ะลูกอมสำริดแล้วก็หลังจาก คุณตาของท่านเสียก็ให้คุณยายคนคุณยายเสียนี่เขาให้ไข่หมูกไว้ครับหลังจากนั้นไข่หมูกตั้งก็กลืนไว้ในท้องแกบอกกลืนลงไปเลยกลืนไปในท้องเลยท่านเล่าตอนเด็กๆตอนเด็กๆนึกว่าขนมหรือไงฮะก็นายุทธ์สิบขวบก็คงคิดว่าลูกอมกินได้กลืนเข้าไปเลยกลืนไปท้องแล้วก็ถ่ายไม่ออกแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยอยู่ในร่างไปเลยแกบอกแล้วลูกอมนี้นะตอนที่ไข่หมูกกลืนเข้าไปเนี่ยคนที่บ้านเนี่ยพยายามจะให้แกเอาออกมาเอาหมักตลอดให้กินขี้ทั้งคืนแกบอกไม่ออกอยากจะให้ออกมาจะได้เก็บจะได้เก็บไว้ไข่หมูกเป็นเด็กจะเอาไปทำไมไม่มีประโยชน์ใช่ท่านเล่าอย่างนั้นแต่ไม่ออกไม่ออกอยู่ในร่างกายอยู่ในร่างท่านจนถึงปัจจุบันก็ทำให้แกเหนียวใช่จะถูกล้อมถูกยิงถูกอะไรก็ไม่เคยเป็นอันตรายท่านบอกก็อาจจะมาจากลูกอมนั้นไข่หมูกนี่สมญานามว่าจอมโจรที่หายตัวได้ตำรวจล้อมยังไงก็หาไม่เจอเหมือนตีใหญ่แบบนั้นใช่เลยโอ้โหไปอ่านประวัติท่านได้โอ้แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าคุณลุงไข่หมูกเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นคนที่ตำรวจต้องการตัวนะมากที่สุดอาจจะต้องเคยถูกพูดกันชาวบ้านคือจับตายอ่ะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วข้าหัวหลายสมัยนั้นแต่ว่าแกมีวิชาดีมีวิชารอดมามีวิชาใช่ไหมท่านเล่าแบบเป็นฉากๆได้เลยโดนล้อมยังไงหนีมาได้ยังไงแล้วท่านบอกไหมฮะบอกพระอาจารย์ไหมว่าทำไมเขาล้อมแล้วไม่เจอใช้วิชาอะไรท่านมีคาถาคำบังเอาใบไม้มาเคี้ยวแล้วก็อธิษฐานยังไงเดินผ่าด่านมาได้เอาใบไม้มาเคี้ยวปุ๊บอธิษฐานปุ๊บเดินออกไปเฉยคนไม่เห็นตำรวจมองเห็นแต่เห็นเป็นคนอื่นอ๋อเห็นเป็นคนอื่นซะแล้วถามแกว่าเจอไก่หมูกบ้างไหมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นครับท่านบอกไม่เจอท่านหาบยางพารามาเป็นแผ่นบอกจะไปขายแผ่นยางครับนี่คือครั้งหนึ่งที่รอดมารอดมาหลายครั้งเล่าให้ฟังท่านเล่าให้ฟังโอ้โหไม่น่าเชื่อนี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อท่านไม่เคยเปิดเผยที่ไหนอาตมาบอกถ้ายังไงทำประวัติแล้วต้องเปิดเผยตัวให้หมดนะใช้คาถาอะไรเนี่ยต้องบอกให้หมดท่านก็ยินดีบอกครับพระอาจารย์แสดงว่าอย่างวิชาเขาอ้อเนี่ยแสดงว่าไข่หมูกท่านก็ต้องถือหลายอย่างเพราะว่าไม่งั้นของก็ต้องปลองท่านบอกอาตมาอย่างนี้ว่าท่านนับถือพ่อกับแม่เป็นหลักท่านไหว้เหนือเกล้าเหนือเศียรไปไหนมาไหนจะหลับจะนอนกลางค่ำกลางคืนท่านบอกพ่อบอกแม่บอกแม่ตลอดพ่อแม่เป็นหลักเป็นหลักแล้วก็ลูกอมลูกอมที่อยู่ในกายท่านในตัวท่านกลืนเข้าไปที่กลืนเข้าไปนะของอาจารย์ทองเท่าใช่นะสุดยอดเกจิอาจารย์แล้วบอกว่าคุณลุงไข่หมูกอะตอนที่ไปอยู่วัด2ปีก็เล่าให้ฟังด้วยว่าเคยถูกหักหลังเคยถูกลูกน้องตัวเองหักหลังแล้วก็ยิงเอ้าทำยังไงฮะอาจารย์ตอนนั้นเหตุการณ์เป็นไงเหตุการณ์ตอนนั้นท่านจับเจ้าของสวนน้ำมันปาล์มมาเรียกค่าไถ่หลายล้านครับแล้วก็ผู้ว่าสั่งจับตายส่งสายมาให้ลูกน้องท่านหักหลังโดยให้เงินระดับเงินแสนครับบอกลูกน้องคนสนิทของไข่หมูกว่าให้ไปจัดการไข่หมูกนะให้ได้ให้เงินไปลูกน้องก็อุ๊ยเงินเยอะใช่ยอมหักหลังลูกพี่ดีกว่าใช่แล้วไงฮะเหตุการณ์ท่านเล่าอย่างนี้ว่ามีพรรคพวกท่านนี่ให้หลวงปู่ทวดครับ
มาองค์หนึ่งเป็นเนื้อโลหะท่านบอกว่าไม่ทราบว่ารุ่นไหนใส่กรอบเรียบร้อยสเตนเลสสีขาวท่านบอกท่านใส่เสื้อเชิ้ตธรรมดามีกระเป๋าแต่ท่านใช้เข็มกลัดนี่กลัดไว้กลัดไว้ที่เสื้อแล้วก็พาดเสื้อไว้เดินนำหน้าลูกน้องไม่ได้ใส่เสื้อนะประพาสบ่าเดินกันไปท่านเล่าอย่างนี้ท่านได้ยินที่หูว่ามีเสียงสับไกปืนนี่สองครั้งแกล้งท่านหันไปมองโดนลูกน้องหักหลังแล้วก็แย่งปืนกันจุลมุนกันครับพอห่างออกมาหน่อยท่านด่าแม่โอ้ท่านด่าแม่ลูกน้องว่ามึงหักหลังกูครับปั้งยิงออกเลยครับแต่กระสุนนี่เฉลบเข้าปากและทะลุออกทางแก้มกรามขาดไปเลยฟันคนจะเดินครับแล้วก็จับตัวลูกน้องแกได้ครับฟัดกันอยู่ตรงนั้นแย่งปืนมาได้แต่ท่านไม่ได้ทำร้ายไม่ยิงไม่ยิงโอ้แล้วก็ปล่อยอุ้ยแกก็ใจดีนะใจดีเพราะว่าลุงน้องหักหลังหักหลังด้วยแล้วปืนนั่นก็ใช่ปืนของท่านคุณลุงไข่มูงให้ไปด้วยให้ไปด้วยเออแล้วแหมถ้าเป็นคนทั่วๆไปนี่ก็เอ้ยมึงหักหลังก็ใช่ต้องโมโหด้วยความโดนยิงท่านปล่อยแล้วท่านก็หนีจนมาโดนจับได้ที่ปัตตานีครับแล้วท่านก็ไปรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลก็บอกไอ้ไข่หมูกตายแน่งานนี้ต้องเป็นมะเร็งตายความที่แกบวมอยู่ครับท่านเล่าบอกท่านได้ช้อนสเตนเลสมาอันหนึ่งครับท่านรับจนคมแล้วก็ผ่าเอาหนองออกมาเป็นขวดรักษาฟันรักษากรามที่โดนลูกน้องยิงนี่หาย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 เสร็จรักษาตัวอยู่หลายปีจนดีขึ้นครับท่านแหกคุกที่พัทลุงนี่เป็นข่าวใหญ่ทั่วประเทศดังมากดังมากดังมากแหกคุกออกมาได้อีกแหกคุกออกมาได้แหกคุกมาได้ครับครั้งแรกก็มีนายทหารเอาไปมอบตัวครับหลังจากนั้นก็เสร็จคดีผมก็เอามาบวชครับหลังจากศึกไปจากผมก็เจออีก7คดีแล้วตอนพระอาจารย์ไปคุยกับลุงหมูห้ามเพิ่มอะไรแกไม่ฟังคือโดยส่วนตัวท่านนี่ท่านรับฟังตลอดครับรับรู้แต่ด้วยสภาวะเป็นนายหัวคนน่ะลูกน้องเดือดร้อนมาก็ต้องช่วยเป็นอย่างนี้นะต้องช่วยรักลูกน้องครับรักพวกรักพ้องครับใครเดือดร้อนแกช่วยหมดครับไม่มีเงินสักบาทแกก็ต้องไปยืมแกช่วยหมดใจนักเลงใจนักเลงไม่ทิ้งลูกน้องนี่แกเลยลำบากไปด้วยพระอาจารย์แล้วตอนที่มาอยู่กับพระอาจารย์ตอนที่ลำบากหนีตำรวจหนีอะไรมาเข้ามาแอบกับพระอาจารย์บ้างไหมข้อประมาณตอนนั้นตามจับท่านอยู่6เดือนกว่าครับข้อมาตั้งกองบัญชาการจับโจรไข่หมูกอยู่ในวัดในเตา อาตมาก็เฉยเฉยรู้ว่าอยู่ไหน รู้ติดต่อคุยกันตลอดจนผลที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับนายใหญ่ก็ไปขอร้องอาตมาว่าหลวงพ่อช่วยเหลือราชการหน่อยครับนำตัวลูกศิษย์จอมโจรไก่หมูกมามอบตัวหน่อยผมบอกได้ผมให้ขอเวลา7วันก็คุยกันเรียบร้อยเคลียร์ผมบอกเอ้าอบพระอาจารย์เป็นคนพามอบตัวเหรอพามอบตัวเองโอ้เป็นข่าวใหญ่ตอนนี้เซิร์ชดูได้โอ้พระอาจารย์ไปก็คุยให้ก็คุยกันคุยกันเรียบร้อยก่อนจะออกมอบตัวต้องวางแผนอย่างงู้นอย่างนี้ท่านเลยออกก็เชื่อศรัทธาในตัวผมแกก็ยอมแกก็ยอมถ้าเป็นคนอื่นก็ไม่ยอมอีกท่านไม่เชื่อถือใครก็มาคุยกับท่านเสียวพันนามาพงท่านรับปากอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนั้นตามข้อตกลงไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เพลี้ยประวันที่4ผมออกมอบเลยผมก็โทรบอกท่านบอกวันนั้นเข้าไปรับผมต้องนำออกมอบตัวอีกครั้งหนึ่งโดยผ่านทางพลตำรวจเอกเพลียวพันธ์ดำมาพงขึ้นไปรับที่บ้านที่ป่าประยอมบนยอดเขาแกไปอยู่บนเขาลุงบนเขาต้องสองชั่วโมงอ่ะเดินกันเดินเดินผมเดินพาท่านนายพลเดินโอ้โหไปรถจอดรถแล้วก็ต้องขึ้นเนินขึ้นไปคนทั่วๆไปถ้าเข้าไปหรือว่าเจ้าหน้าที่เข้าไปก็ไม่ได้ไม่ได้ไข่หมูก็ยิงยิงเสร็จไม่จำนานพื้นที่เป็นเทือกเขาเทือกเดียวกับที่แป้งนี้เทือกบรรทัดนะแต่ฝั่งของผมก็เรียกว่าเทือกเขาในเตาที่แป้งอยู่เทือกเขาบ้านตระเหมือนกันเด้มันรกมันดิบมากป่าดิบชื้นที่เขาบอกเข้าไปอยู่ในนั้นเรียบร้อยไม่มีทางเอาได้ครูบาอาจารย์เมื่อก่อนหลวงปู่แกก็ทุดงอยู่ในนั้นไปอยู่ถ้ำนั้นถ้ำนี้ถ้ำนู้น
อยู่รอบถ้ำเป็นร้อยร้อยถ้ำเขาหลายสิบลูกอยู่เนี่ยมันเลยขลังไปในตัวไข่หมูกนี่หลังจากออกจากคุกก็อยู่มาได้หลายปีผมก็สร้างบ้านสร้างอะไรให้เนี่ยก็เจอคดีอีก2ปีก่อนแต่ล่าสุดท่านก็กลับเข้าไปอีกครับนะก็เป็นข่าวโด่งดังก็เป็นข่าวโด่งดังนะฮะหรือว่าลุงหมูกแกคือความที่คนเข้าๆออกๆในนั้นบางทีชินกับการอยู่ในนั้นใช่พอออกมาเหงาในนั้นมีเพื่อนมีอะไรบางคนเขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นบางคนที่เขาเคยอยู่ในนั้นแกเป็นลูกพี่ใหญ่เข้าไปถึงก็มีคนรู้จักแล้วออกมาเที่ยวนี้ต้องคุยกันใหม่บอกว่าต้องคุยกันใหม่เพราะอายุท่าน70กว่าแล้วพอแล้ว75แล้วลุงหมูกนะจะได้สงบผมก็เตือนตลอดให้อยู่พอดีพอเพียงเออครับอยู่กับลูกกับหลานครับถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ